สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับเปามารินนะครับครับผมส่วนผมวินจากสาขาสยามพารากอนครับโอ้โหนี้ต้องเชิญจันวินมาเลยนะเอาผมไปกันเรียกจันวินมาแกงโดยเฉพาะเลยวันนี้คือเราต้องบอกก่อนว่าที่เรียกจันวินมาวันนี้เพราะว่าตัวสินค้าที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยมันคือ Deck Amp ที่มีโหมดสำหรับเล่นเกมด้วยคือมีเกมมิ่งมาเลยถูกต้องคือไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์สุดออสตาออสตาเลยรวบรวมไว้ในตัวนี้ตัวเดียวนั่นคือนี่เลยครับ ICO ITM 01ตัวนี้นั่นเองครับครับเดี๋ยวจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามไปชมพร้อมกันเลยฮะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ตัวแพ็กเกจกันก่อนดีกว่านะครับป่ะวินมีอะไรน่าสนใจยังไงบ้างฮะก็แพ็กเกจนะครับก็เป็นกล่องใสพลาสติกใสตามสไตล์ของแบรนด์ ICO เลยครับครับผมก็แพ็กเกจจะเป็นทรงนี้ตลอดด้านหน้าก็จะเห็นตัวของแดกเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสายเชื่อมต่อซึ่งสายเชื่อมต่อเนี้ยอาจจะต้องเลือกนิดนึงคือมีให้เลือก2เวอร์ชันใช่ทั้ง Lighting แล้วก็ Type C นะครับโอ้โหต้องอาจจะต้องดูการใช้งานนิดนึงก็ถ้าใช้กับ iOS ก็ซื้อเป็น Lightning มาแต่ถ้าใช้ฝั่ง Android หรือพวกแท็บเล็ตก็ Type C ได้ครับผมฮะส่วนด้านหลังของตัวกล่องนะครับก็จะบอกในส่วนของสเปคนะครับก็มีนิดหน่อยแล้วรวมถึงเค้าเรียกอะไรโหมดฟังก์ชันไฟด้วยว่าสถานะไฟแต่ละโหมดเนี่ยเป็นสีอะไรบ้างครับครับผมเอาละครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวแอคเซสซอรีข้างในบ้างดีกว่าว่า ICO เขาให้อะไรมาบ้างในรอบนี้ครับครับผมอย่างแรกก็เป็นสายเชื่อมต่อเนาะที่เราได้เกริ่นกันไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีสายสำหรับต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยเป็นหัว USB ครับซึ่งสายชุดนี้วัดมาแล้วความยาวเมตร20โอ้โหใช้อะไรวัดฮะแขนผมนี่แหละกะเอาถ้าดูจากในตอนที่ ICO เขาโปรโมทนะสายเส้นนี้คือเขาเอาไปใช้เชื่อมต่อกับตัว PlayStation ด้วยคือเสียบหลังเครื่องอะไรอย่างนี้ให้มันมีความยาวหน่อยหรือแบบใครมีตัวเคส PC ใช่ไหมที่แบบตัวพอร์ตมันอยู่ด้านหลังอะไรเงี้ยก็ไปเสียบให้มันอ้อมออกมาได้ก็คือบางคนอะไรนะคอมวางอยู่ที่พื้นครับก็แบบจำสายและโยงขึ้นมาได้ครับผมประมาณนี้แล้วก็จะเป็นพวกในส่วนของคู่มือการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องภายนอกกันบ้างดีกว่านะฮะครับหยิบขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกตกใจมากยังไงนึกว่าเขาให้รีโมทรถมาโอ้ไซส์เดียวกันเลยตัวนี้ต้องบอกว่ามีขนาดที่ถามว่าเทียบกับ Deck Amp ที่เป็นแบบพกพาทั่วไปเนี่ยอาจจะมีความใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาอัดฟีเจอร์มาแน่นเลยเนี่ยนะฮะตัวบอร์ดข้างในมันก็จะใหญ่กว่าใหญ่ขึ้นตัววัสดุของเขาเนี่ยคือใช้เป็นพลาสติกที่น้ำหนักเบาแล้วก็ระบายความร้อนดีมากอันนี้เนี่ยจากการที่ทดสอบมานะคือผมลองทั้งเล่นเกมดูหนังนะครับแล้วก็ฟังเพลงสลับกันไปอย่างเงี้ยความร้อนที่เกิดขึ้นในตัวพวกแอมพวกเนี้ยคือระบายออกเร็วมากคือไม่ได้รู้สึกร้อนไม่ได้รู้สึกร้อนนะครับคือใครที่ต้องการเอาไปเสียบแบบใช้งานนานๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนเลยคือถ้าเป็นบางรุ่นที่บอดี้เป็นอลูมิเนียมพวกนั้นก็มันจะเกิดความร้อนง่ายและเร็วด้วยใช่ครับในส่วนของตัวด้านข้างของตัวเครื่องนะฮะเราจะเห็นว่ามันจะเป็นสีแบบใสๆนะคือจะมองเห็นข้างในแหละจริงๆแล้วข้างในนี้มันจะเป็นไฟ LED ไฟบอกสถานะใช่ว่าเราอยู่ในโหมดไหนนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะมีให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมส่วนด้านบนตรงนี้นะฮะเราก็จะเจอกับตัวปุ่มกดคอนโทรลต่างๆนะครับก็จะมีทั้งเพิ่มลดเสียงนะครับ Play Pause นะครับผมแล้วก็รวมถึงตัวปุ่มตรงกลางเนี่ยยังสามารถทำหน้าที่ในการเปลี่ยนโหมดได้เปลี่ยนโหมดสวิตช์โหมดแบ่งเป็นมิวสิกโหมดก่อนนะครับเป็นไฟสีเหลืองเป็น default เลยครับต่อมากดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับก็จะกลายเป็นไฟสีฟ้าเป็น movie โหมดนะฮะและสุดท้ายกดค้างต่อมาก็จะเป็นสีม่วงแล้วก็จะเป็น gaming โหมดนะฮะก็ถือว่าเป็นการกดเปลี่ยนโหมดได้ค่อนข้างสะดวกกดง่ายนะฮะครับผมเสริมจากที่พี่เปาพูดก่อนนิดนึงเนาะพวกฟังก์ชันการกดเนี่ยกดตรงกลางเนี่ยก็คอนโทรลการเล่นเพลงพวก Play Pause สกิปเพลงถอยเพลงเนาะแล้วก็เพิ่มลดเสียงปกติฟังก์ชันของ Music กับ Movie เนี่ยเวลาเราเพิ่มลดเสียงมันจะอิงจากอุปกรณ์ที่เราเล่นแต่ถ้าเป็น Gaming Mode มันจะอิงวอลุ่มตามแดกของมันเองครับก็คือเรากดถ้าเรากดก็จะเป็นการเพิ่มเสียงผ่านตัวแดก
แล้วก็ปุ่มตรงกลางอ่ะปุ่มเพย์พอจะใช้ไม่ได้ครับผมก็คือในส่วนของตัวโหมดทั้ง2โหมดก็คือมิวสิกกับมูฟวี่เวลาที่เราเล่นผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือเนี่ยมันจะอิงจากดีไวซ์นั่นแหละถูกไหมใช่ใช่แต่ถ้าเราเล่นเป็นเกมปุ๊บเนี่ยมันก็จะอิงจากตัวแดกตัวนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ลองมาก็คือตอนที่เล่นเป็นเกมมิ่งโหมดเนี่ยตัววอลลุ่มเนี่ยมันจะเบากว่าตัวมิวสิกโหมดกับมูฟวี่โหมดอยู่นิดหน่อยใช่ใช่คือเราอาจจะต้องเร่งเพิ่มนิดนึงครับมาดูในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อกันบ้างนะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นแบบที่เปลี่ยนหัวได้ซึ่งมันเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กเป็นแมกเนติกถูกต้องตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นพอร์ตเชื่อมต่อที่ดีมากเพราะว่า1นะครับนั่นก็คือตอนที่เราสามารถเชื่อมต่อเข้าไปเนี่ยเราจะเสียบด้านไหนก็ได้แล้วแม่เหล็กมันดูดแรงและค่อนข้างแน่นดูดแรงมากแบบสะบัดไม่หลุดเดี๋ยวลองสะบัดให้ดูแล้วกันไหนๆประมาณนี้คือก็เหมือนกับแดกแอมปกติทั่วไปที่มันเป็นทางหนูมาแบบนี้นะฮะแต่เนี้ยมันจะถอดง่ายหน่อยก็คือมันเป็นแม่เหล็กแล้วมันเสียบข้างไหนก็ได้นะฮะมันก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกแล้วก็ดูดค่อนข้างแรงใช่ฮะดูดแรงเลยนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวช่องหูฟังนะครับรุ่นนี้ก็จะมาเป็นพอร์ต 3.5 มิลลิเมตรนั่นเองครับก็มาตรฐานเลยนะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสเปคกันบ้างดีกว่าหลังจากที่ดูพาร์ทอื่นๆไปแล้วนะครับทีนี้นะครับในส่วนของสเปคเนี่ยทาง Eco รอบนี้เขาก็จัดตัวชิปมานะครับก็คือใช้เป็น ESS เจ้าประจำเลยนะฮะเรียกว่าคู่บุญคู่บุญเลยคือแบบของค่ายนี้ผูกปิ่นโตกันไว้รอบนี้ก็ใช้เป็น ESS นะครับแต่ว่าใช้เป็นเบอร์9298 Pro แล้วก็ในส่วนของตัวไฟล์เพลงนะครับที่รองรับเนี่ยจริงๆแล้วก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะทั้งเล่นตั้งแต่แบบ16บิตเลยอ่ะนะฮะยัน32บิต384นะครับก็คือเล่นได้ใช่ครับผมสบายแล้วก็ DSD เนี่ยก็รองรับถึง128ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือมาตรฐานสุดๆแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้รองรับไฟล์ NQA นะฮะก็ต้องแจ้งไว้ก่อนเผื่อใครที่อยากจะไปเล่น MQA เนี่ยก็จะไม่ได้เป็นการถอดรหัสไม่ได้เต็มประสิทธิภาพมากนักนะครับประมาณนี้นอกจากนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตัว Echo ตัวนี้นะครับเขามีการออกแบบในเรื่องของเสียงเนี่ยมาได้อย่างน่าสนใจมากเริ่มกันทีละโหมดเลยดีกว่าอย่างที่บอกไปว่ามี3โหมดนะเอาตั้งแต่แบบ Music โหมดก่อนเลยดีกว่าสัมผัสแรกที่รู้สึกเลยครับย่านเสียงโดยรวมอ่ะมันเด่นชัดขึ้นใช่ๆพวกกลองเสียงเบสเสียงนักร้องอันนี้เสียงนักร้องคือพุ่งเลยครับก็โดยรวมเนี่ยก็คือทุกย่านเสียงอ่ะมีเขาเรียกอะไรเหมือนว่าอัพสเกลขึ้นมาให้มันแบบได้ยินชัดขึ้นใช่แต่ว่าที่ผมสังเกตอ่ะปลายแหลมมันลดลงนิดนึงครับอาจจะเป็นได้เพราะว่าเหมือนว่าเบสมันอัพขึ้นมันเลยอาจจะแบบไปลดปลายเสียงแหลมลงนิดนึงครับก็ต้องบอกว่าตัว Music Mode เนี่ยมันเป็นการเสริมในเรื่องของโฟกัสด้วยนะฮะเรื่องของการโฟกัสชิ้นดนตรีอย่างพวกเสียงกีตาร์เสียงร้องรวมไปถึงพวกเสียงเบสต่างๆเนี่ยเราจะรู้สึกสัมผัสถึงเท็กเจอร์มันได้ชัดเจนขึ้นฟังง่ายขึ้นจับดีเทลง่ายขึ้นใช่ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการฟังเพลงที่เป็นประเภทบ้างแล้วกันอย่างผมลองส่วนตัวเนี่ยผมจะฟังพวกเพลงล็อกซะเยอะนะฮะถ้าอย่างผมฟังล็อกเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยผมชอบตรงที่ความแบบกีตาร์ของมันอะเสียงลายกีตาร์มันดูแบบคมชัดมันสดพริ้วฟังแล้วแบบพุ่งขึ้นเสียงกีตาร์เนี่ยโอ้โหมาแบบจัดเต็มมากส่วนผมเองจริงๆก็คล้ายๆพี่เปาแหละช่วงนี้ก็อาจจะฟังพวก power metal เยอะหน่อยโอ้โหขิงว่ะคือเข้าใจหรอว่ามันง่วงอ๋อโอเคนั่นแหละก็คล้ายๆพี่เปาแหละคือกลองกีตาร์ชัดขึ้นแต่พอไปลองพวกโวคอลหน่อยก็คือเสียงร้องมันดูใสและเคลียร์ขึ้นแล้วก็เด่นขึ้นมาเลยคือฟังแวบแรกคือเสียงร้องนำเลยใช่นี่ดีนะเพราะว่าอย่างบางทีฟังเพลงอะคูสติกใช่ไหมบางคนฟังเพลงช้าที่แบบชิ้นดนตรีไม่เยอะมากอะไรเงี้ยพวกเสียงต่างๆเราจะสามารถได้ยินแบบชัดขึ้นแล้วก็เคลียร์ขึ้นมากเนื้อเสียงค่อนข้างสะอาดทีเดียวนะฮะต่อมาไปดูที่ movie mode บ้างโอ้โหต้องบอกก่อนนะขออนุญาตบอกก่อนนิดนึงเกินนำคือ movie mode เนี่ยเป็นโหมดที่ผมใช้บ่อยที่สุดเลยเพราะว่าผมชอบคาแรคเตอร์ของมันมากหนึ่งเลยนะสิ่งแรกที่แบบฟังจากมิวสิกแล้วเปลี่ยนเป็นมูฟวี่สิ่งแรกที่รู้สึกเลยฟังสนุกขึ้นเยอะฟังแบบกระแทกกระทันใช่อิมแพคมาแพคแรงขึ้นเยอะเสียงร้องนี่พุ่งออกมาเลยคือโดดขึ้นมาอีกโดดขึ้นมาอีกก้าวนึงคือเหมือนแบบมันฟอร์เวิร์ดขึ้นมาเลยนะคือมันได้ในเรื่องของอรรถรสในการฟังเพลงที่มันสนุกขึ้นโดยเฉพาะกับคนที่ชอบฟังเพลงที่เป็นแบบว่าเพลงที่มันมีสปีดเร็วๆอ่ะเวลาฟังแล้วแบบเสียงกลางมันฟอร์เวิร์ดขึ้นมาแบบยกแผงอ่ะพวก
เสียงร้องกีตาร์อะไรเงี้ยมันจะคึกคักหน่อยก็คือเขาเรียกอะไรสปีดเร็วขึ้นจังหวะเร็วขึ้นใช่เบสเขาเรียกอะไรกระแทกคะแนนขึ้นอิมแพกแรงขึ้นต้องบอกว่านั้นมูฟวี่โหมดเนี่ยคือไม่ใช่แค่ดูหนังอย่างเดียวนะฟังเพลงก็สนุกด้วยเช่นกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเปลี่ยนมาเป็นการดูหนังนะฮะหรือว่าชมภาพยนตร์ต่างๆอะไรเงี้ยทาง Netflix หรือ Disney Plus อะไรก็แล้วแต่นะครับโหมดนี้เนี่ยมันจะเสริมจุดอ่อนในเรื่องของหูฟังปกติที่แบบเวลาฟังเพลงที่เราดูหนังเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเสียงพูดเนี่ยมันจะดูคุมเครือคุมเขาเรียกอะไรไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พวกเสียงบรรยากาศอะไรมันดังกว่าใช่ใช่พอเปิดมาเป็น Movie Mode เนี่ยเราจะสามารถได้ยินพวกไดอะล็อกบทพูดต่างๆได้แบบชัดเจนยิ่งขึ้นเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของเวทีหรือการเก็บบรรยากาศเนี่ยโอ้โหดูแบบกว้างไกลขึ้นนะใช่ที่เคยลองแว็บแรกก็เวลาผมเทสหนังอ่ะชอบเทสกับจอห์นวิกไม่รู้เป็นอะไรมันเนี่ยมันคือปุ้งปังปุ้งปังมีหักกระดงหักกระดูกอะไรคือชอบไม่ชอบอย่างที่พี่ปาบอกคือบรรยากาศมันเก็บกว้างขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นครับก็ในส่วนของเสียงพูดเนี่ยก็เหมือนพี่เปาแหละคือมันฟอร์เวิร์ดด้านหน้าเราได้ยินเสียงพูดชัดขึ้นใช่มันส่งผลให้เสียงเอฟเฟกต์พวกเสียงกระจกแตกเสียงยิงปืนพวกเสียงปลายแหลมปืนครับก็ชัดขึ้นด้วยอันนี้จริงอันนี้จริงชัดขึ้นด้วยจนบางทีอาจจะผมคงรู้สึกไปเองแหละว่าผมคงไม่ค่อยชอบคาแรคเตอร์ตรงนั้นนิดนึงก็คือมันแหลมจนบาดหูนิดนึงอาจจะต้องแมทชิ่งหน่อยละกันถ้างั้นคือถ้าคนที่ไม่ชอบเสียงแบบเสียงปืนแบบจัดๆอาจจะต้องแบบไปใช้หูฟังที่มันมีเนื้อเสียงที่มันค่อนข้างอิ่มหน่อยอาจารย์วอร์มขึ้นใช่ใช่อันนี้ก็จะช่วยเสริมกันได้ใช่ใช่ต่อมาในส่วนของตัวเกมมิ่งโหมดบ้างดีกว่าโอ้โหอันนี้นี่ต้องให้วินสาธยายเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมมีความเห็นของผมตอนท้ายดีกว่าตอนที่เราปรับเป็นเกมมิ่งโหมดเนี่ยสัมผัสแรกที่ผมใช้ฟังเพลงก่อนเลยมันกล้องแปลกแปลกนะมันกล้องแปลกคือเหมือนมันจะจากที่มันออกด้านข้างมันไปด้านหลังด้านหลังหน้าหลังอยู่ไกลๆนิดนึงก็เลยแปลกๆก็เอ๊ะโอเคแหละมันเกมมิ่งโหมดมันก็คงไม่เหมาะแหละใช่ก็ลองเปลี่ยนเป็นดูหนังกับลองเล่นเกมดูก็ดีขึ้นจะค่อนข้างแตกต่างจากมูวี่หน่อยก็คือเหมือนว่าโทนเสียงเขาอะมันจะอยู่ด้านหลังเนาะกับด้านหน้าครับซึ่งมันทำให้การแบ่งเลเยอร์เสียงอะมันแบบชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือแบบหน้าลึกพวกเนี้ยเขาทำได้ดีขึ้นถ้าพูดง่ายๆคือเวทีเสียงอ่ะมันจะแคบลงครับแต่ว่าการแบ่งเลเยอร์ชั้นอ่ะมันชัดเจนขึ้นก็คือแบบเวลาที่เราเล่นเกมแล้วเรารู้สึกว่าเสียงมันดูอบล้อมขึ้นอบล้อมขึ้นมันจะได้ทิศทางที่แบบเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบบางทีเราเดินไปข้างหน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแบบมีคนเดินอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเสียงมันอยู่ด้านหลังหัวเราอย่างงี้นะฮะอันนี้ก็คือจุดเด่นของตัวเกมมิ่งโหมดเลยนะฮะก็เรื่องของมิติเนี่ยทำได้ดีมิติทำได้ดีแต่ว่าถ้าเอามองในเชิงของคาแรคเตอร์เสียงอ่ะเหมือนว่ามันลดเบสลงครับลดเบสลงแล้วก็เหมือนว่าพยายามแบบทำบรรยากาศให้มันอบล้อมที่สุดครับผมก็จะประมาณนี้ถ้าคนที่เล่นเกม FPS เนี่ยถ้าเล่นพวกPUBG Free Fire พวกเนี้ยก็ค่อนข้างโอเคเพราะว่ามันแบบได้ทิศทางค่อนข้างชัดประมาณนี้มาความเห็นผมบ้างคือปกติเนี่ยผมที่ผมบอกว่าผมใช้ Movie Mode บ่อยที่สุดเพราะว่าตอนที่ผมลองเล่นเกมใช่ไหมลองเล่นเกมผมลองเล่นพวกPUBG ทีเนี้ยตอนที่จังหวะที่แบบมิติอะไรเงี้ยเฮ้ยมันโอเคนะอันนี้แฮปปี้ครับแต่ด้วยความที่ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบเสียงปืนชัดๆแบบปุ้งปังปุ้งปังใช่ผมเลยลองสลับเปลี่ยนไปเป็น Movie Mode อ่ะแล้วตอนเล่นเกมเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงปืนมันชัดกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงเลยนะอย่างที่วินบอกอ่ะเนี่ยคิดตรงกันก็คือวินบอกว่าตอนที่เป็นเกมมิ่งโหมดอ่ะครับเสียงย่านเสียงต่ำมันจะดรอปลงไปหน่อยดรอปลงใช่ใช่ทีนี้เนี่ยพอเล่น PUBG อ่ะผมฟังเสียงฝีเท้าอ่ะฝั่งของ Movie อ่ะจะได้ยินเสียงฝีเท้าที่ชัดกว่ามันแบบตึกตักตึกตักคือแบบเหมือนมาเหยียบอยู่ข้างๆหูเลยนะฮะต้องแบบว่าคือมันไม่ต้องเพ่งอ่ะมันได้ยินแบบชัดขึ้นเลยทั้งเสียงฝีเท้ากระสุนปืนแล้วก็เสียงปืนที่อยู่ไกลๆออกไปอะไรเงี้ยยิงกันเฟี้ยว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 ก็ได้ยินใช่ก็เลยกลายเป็นว่าส่วนตัวผมจะชอบ Movie Mode นะฮะในการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมคือผมใช้อยู่โหมดเดียวคือส่วนตัวผมก็ไม่มูวี่ก็มิวสิกแหละเกมอาจจะคาเรียอะไรอย่างที่ผมบอกอ่ะมันต้องแปลกจริงๆต้องบอกว่าถ้าเป็นเกมโหมดเนี่ยอาจจะต้องแล้วแต่คนนะคือบางคนอาจจะชอบแบบมิติหรือทิศทางที่มันดูแม่นยำก็ตัวเกมมิ่งโหมดเนี่ยผมว่าก็จะตอบโจทย์ตรงนั้นแต่ลองดูก่อนละกันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เกมมิ่งโหมดเลยอย่างเช่นพวกเรามูวี่กับมิวสิก
ช่แค่นั้นแค่นั้นนะฮะโอเคนะครับผมก็ต้องบอกว่าในส่วนของโหมดต่างๆเนี่ยคือที่เราพูดมาเนี่ยคือเราฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนทุกโหมดเลยเขาเรียกอะไรมันสามารถแยกความแตกต่างได้ใหม่ๆมิวสิกกับมูวี่อาจจะยากนิดนึงอาจจะต้องแบบลองฟังไปสักพักนึงก่อนครับแล้วเราจะจับคาแรคเตอร์มันได้เองแต่ถ้าให้ฟังง่ายๆนะผมแนะนำอาจจะลองเปิดเพลงที่เป็นวอคอลก็ได้เน้นเสียงร้องนะจากมิวสิกมาเป็นมูฟวี่เนี่ยจะรู้เลยว่าเสียงร้องเนี่ยเฮ้ยสเกลมันฟูขึ้นแล้วก็แบบมันฟอร์เวิร์ดมาข้างหน้าเลยยิ่งเวลาดูหนังอะไรเงี้ยไดอะล็อกพวกเนี้ยได้ยินชัดง่ายแล้วก็พวกเสียงพวกบรรยากาศในฉากอะไรเงี้ยมันไม่เข้ามารบกวนเสียงพูดเราด้วยใช่ใช่ประมาณนี้ซึ่งทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะราคาเนี่ยกี่บาทบอกเขาไปเลย2,990โอ้โหถูกเวอร์คือดีอ่ะนี่พูดมาหานี้ต้องมี 4,000 คือต้องบอกว่าทาง Eco รอบนี้เนี่ยคือเหมือนแบบขึ้นกำไรเลยนะคือตั้งราคามาแบบน่ารักเลยอ่ะก็ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกเลยก็คือว่ามีให้เลือก2เวอร์ชันนะครับผมมี iOS นะครับที่เป็น Lightning แล้วก็เป็น Android ที่เป็น USB-C นะครับผู้ชมสามารถแวะเข้ามาทดลองฟังที่ร้านมันคงแกดเจ็ตก่อนได้นะครับก็จะมีเดโมอยู่ที่สาขาอมรินทร์นะครับพารากอนครับพารากอนก็มีก็ใครที่สนใจลองแวะเข้ามาฟังได้นะครับแต่ว่าถ้าสนใจสั่งซื้อนะครับก็คลิกเข้ามาได้เลยที่เว็บไซต์มันคง gadget.com นะครับรวมถึง Shopee มันคง gadget ด้วยเช่นกันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวของ Echo ITM 01นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ